เมื่อ20กว่าปีก่อนในจังหวัดทางแถบเหนือเคยเกิดเรื่องราวที่ทำให้ชาวบ้านในละแวกพากันหวาดผวาซึ่งเรื่องที่ว่าก็คือเรื่องของแมวโพงว่ากันว่ามันคือแมวยมทูตที่ไปบ้านไหนบ้านนั้นย่อมมีคนตายจนเมื่อมันไม่ได้ปรากฏให้ใครเห็นเรื่องของแมวโพงจึงกลายเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กไว้หลอกให้เด็กๆกลัวเท่านั้นที่บ้านหลังเล็กของคนงานสวัยหญิงวัยกลางคนที่ทำอาชีพแม่บ้านของนายหัวใหญ่กำลังกล่อมให้หนูขวัญหลานสาววัย5ขวบเข้านอนแต่เด็กน้อยกับงองแงบอกจะตั้งท่ารอแม่กลับมาบ้านหนูขวัญนอนได้แล้วลูกคืนนี้แม่ของหนูยังไม่กลับมาหรอกนะกลับมาอีกทีก็สว่างนู่นไม่เอาจ้ะป้าหนูจะรอแม่ก่อนแม่บอกว่าจะกลับมากล่อมหนูนอนอะเฮ้ยแต่ถ้าหนูไม่ยอมนอนเดี๋ยวแมวโพงมันจะมาจับลูกไปกินเอานะแมวโพงคืออะไรเหรอจ๊ะป้ามันก็คือแมวผีนะสิลูกเอ้ยกลัวบ้างหรือยังล่ะฮะถ้ากลัวก็นอนได้แล้วนะลูกนะไม่กี่วันต่อมาหนูขวัญก็นอนไม่หลับเหมือนเดิมซึ่งแอบออกมาเดินเล่นหน้าบ้านเพื่อมารอแม่แต่ในขณะที่แอบย่องหนีป้าสวัยที่กำลังนอนหลับนั่นเองหนูขวัญก็ได้ยินเสียงมาจากพงหญ้าใกล้บ้านทำให้เด็กหญิงเริ่มกลัวจนตัวสั่นหรือว่าจะเป็นแมวโพงที่ป้าเล่ากันนะเมื่อหนูขวัญกลัวจึงเข้าไปปลุกป้าสวัยจนตื่นและพาออกมาดูที่พงหญ้าที่ยังคงมีเสียงกุกกุกกักอยู่แต่เมื่อป้าสวัยเดินเข้าไปดูไกลๆก็พบว่าที่มาของเสียงนั้นที่จริงก็คือแมวแม่ลูกอ่อนที่แอบมาคลอดลูกเอาไว้หนูขวัญที่กล้าก็กลัวในตอนแรกก็เปลี่ยนเป็นความตื่นเต้นที่ได้เห็นลูกแมวน่ารักป้าจ๋าลูกแมวน่ารักมากเลยจ้าป้าให้หนูเลี้ยงได้ไหมอยากเลี้ยงเหรอลูกเอาสิจ้าแต่หนูต้องเลี้ยงมันให้ดีๆนะจี้ขอบคุณจ้าป้าหนูจะเลี้ยงพวกมันอย่างดีเลยที่สวัยยอมให้หลานสาวเลี้ยงแมวเพราะเห็นว่าตอนกลางวันแกต้องเข้าไปทำงานที่บ้านของนายหัวใหญ่ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมที่หนูขวัญไม่ได้ไปโรงเรียนทำให้หนูขวัญมีเพื่อนเล่นคลายเหงาได้บ้างหนูขวัญเองก็เอาแต่เล่นกับลูกแมวจนเกือบจะไม่ยอมเข้าบ้านและเป็นฝ่ายป้าสวัยที่ต้องเรียกหลานให้เข้าบ้านพร้อมกันตลอดหนูขวัญเข้าบ้านได้แล้วนะลูกนะน้ำค้างเริ่มลงแล้วเดี๋ยวจะไม่สบายจ้าป้าแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเพราะอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์เหมือนเมื่อ20ปีก่อนที่บ้านของนายหัวใหญ่นั่นคือได้ยินเสียงร้องเหงาเสียงดังหน้าโหยหวนมาจากหน้าบ้านของป้าสวัยเมื่อออกมาดูก็พบว่าลูกแมว5ตัวที่เพิ่งมาคลอดหน้าบ้านป้าสวัยนั้นถูกฆ่ากัดคอในสภาพศพที่น่าสยองโดยที่แม่แมวเองยังช่วยเหลืออะไรไม่ได้เหตุการณ์น่าสะพรึงยังไม่จบแค่นั้นเพราะอยู่ๆหนูขวัญเองก็ล้มป่วยด้วยผิดไข้มา3วันติดรักษาอย่างไรก็ไม่หายแถมคนงานของนายหัวใหญ่ยังบอกอีกว่าเห็นแมวโพงตัวใหญ่เข้ามาจับลูกแมวตัวสุดท้ายหนีไปอีกด้วยป้าสวัยเองยังแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าตำนานแมวโพงที่เป็นเพียงนิทานหลอกเด็กจะมีอาถรรพ์อยู่จริงๆตอนนี้หนูขวัญเป็นยังไงบ้างล่ะสวัยไข้ไม่ลงเลยจ้านายหัวใหญ่ตั้งแต่เสียงแมวโพงมันร้องโหยหวนครั้งนั้นอาการของหนูขวัญก็ทรุดลงเรื่อยๆหัวจ้าแย่แล้วจ้าไอ้แมวโพงตัวนั้นมันเข้าลูกแมวที่เหลืออยู่ตัวสุดท้ายหายไปแล้วตอนนั้นเองทางฝ้าของแมวโพงยักษ์ที่ออกอาละวาดมันคาบลูกแมวตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่กลับเข้ามาในป่าทึบในละแวกนั้นแววตาของแมวโพงยักษ์แดงฉานยามที่มันกำลังจะอ้าปากลงมือกินเหยื่ออาหารชิ้นสุดท้ายของข้าเลือดของลูกแมวเนี่ยมันหวานใช้ได้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะอ
แต่ยังไม่ทันที่เขี้ยวของแมวโพรงยักษ์จะได้กัดกินลูกแมวอยู่ๆก็เกิดหมอกควันหนาจนเจ้าแมวโพรงเกิดแสบตามันส่งเสียงร้องคำรามดังลั่นไปทั่วป่าและเมื่อหมอกควันค่อยๆจางไปก็พบว่ามีเด็กหญิงในชุดเสื้อคอกระเช้ามาจุกกำลังอุ้มแมวเหยื่อของมันมาไว้ในมือที่แท้แล้วฤทธิ์หมอกพางตานั้นมาจากพลังของกุมารีหยกที่ไทยได้รับมาจากหลวงตานั่นเองไม่เป็นไรแล้วนะจ๊ะเจ้าแมวน้อยน้อยแน่แกจะเอาอาหารของข้าไปอย่างนั้นเหรอแต่ยังไม่ทันที่แมวโพงจะพุ่งเข้าไปจัดการกับกุมารีหยกมันกลับรู้สึกหนักที่แผ่นหลังเมื่อหันไปก็พบว่าหนูดำหนูแดงกำลังขี่ร่างของมันอย่างสบายใจแล้วควบคุมให้แมวโพงวิ่งไปเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเย่เย่ไปเลยเจ้าแมววิ่งเร็วๆ เลยสนุกจังเลยอ่ะวิ่งเร็วอีกเฮ้อไอ้พวกเด็กผีเอ้ยเดี๋ยวข้าจะทำให้พวกแกวิ่งเล่นกันไม่ได้อีกเลยแมวโพงอาศัยร่างกายที่ใหญ่โตสะบัดกุมารแฝดทั้งสองจนล่วงแต่แล้วมันเองก็ถูกควายธนูของไทยไล่ขวิดเหมือนกันจนร่างของแมวโพงนั้นกระเด็นไปอีกทิศทางหนึ่งกระแทกเข้ากับต้นไม้ใหญ่บาดเจ็บทว่าร่างใหญ่โตของมันที่น่าจะสิ้นฤทธิ์กลับค่อยๆลุกขึ้นมาอีกครั้งได้อย่างน่าประหลาดดวงตาแดงประกายของมันหันไปสบตากับไทยอย่างโกรธแค้นอย่ามายุ่งกับข้ามันไม่ใช่เรื่องของแกขอโทษด้วยกันแล้วกันนะที่ต้องเข้ามายุ่งน่ะถ้าแกไม่ไปก่อความเดือดร้อนก่อนแล้วก็นะแต่เมื่อแมวโพงกำลังจะพุ่งเข้าใส่ไทยจู่ๆร่างของแมวดำปริศนาที่มีลำตัวขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นพุ่งเข้าใส่แมวโพงแมวยักษ์ทั้งสองร่างสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายเสียงของแมวสองตัวสู้กันส่งเสียงเซ็งแซ่ดังอึกทึกไปทั่วป่าหลังจากสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายกันอยู่สักพักแมวดำปริศนาก็เงื้อกรงเล็บข่วนแมวโพงเต็มแรงจนสิ้นท่าไทยจึงถือโอกาสนั้นให้กุมารทองตึงร่างของแมวโพงไว้แต่ยังไม่ทันที่ควายธนูจะได้กำจัดเสียงปริศนาของผู้หญิงคนหนึ่งก็ดังขึ้นเพื่อห้ามหยุดก่อนอย่าเพิ่งทำร้ายมันเสียงใครน่ะเมื่อไทยหันไปมองต้นเสียงก็พบว่าต้นเสียงนั้นมาจากแมวดำตัวใหญ่ที่เพิ่งโผล่มาช่วยเขาไว้แมวดำตัวนั้นคืนร่างเดิมเป็นวิลานนักปราบผีหญิงพเนจรที่ได้กลิ่นของคุณไสจากปีศาจจึงเข้ามาช่วยไทยเอาไว้ได้ทันพอดีนี่เธอเป็นใครกันน่ะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเจ้าแมวโพงตัวนี้น่าจะโดนคุณไสเดี๋ยวฉันจัดการเองนายให้กุมารแฝดตรึงมันเอาไว้ก่อนนะแล้ววิลานก็รำลึกถึงบทอาคมเหล่าสรรพสัตว์ทำพิธีกรรมขับไล่ปัดเป่าคุณไสและสิ่งชั่วร้ายที่สิงสู่ในตัวของแมวผีโพงจนมันเริ่มแผ่เสียงโหยหวนทรมานและตั้งท่าจะหนีเพราะบทอาคมเหล่าสรรพสัตว์นั้นรุนแรงและทำให้คุณไสชั่วร้ายที่สิงในตัวของมันหลอนลุ่มเหมือนถูกไฟลุกจนไม่อาจที่จะทนได้วิลานก็ใช้บ่วงบาดงูกินหางเสกให้กลายเป็นงูเห่าขนาดใหญ่ลัดร่างของแมวโพงขนาดยักษ์เอาไว้ก่อนที่จะไล่อาคมสะกดวิญญาณของแมวโพงเสียงคำรามดังควนคางทั่วทั้งป่าอย่างทรมานก่อนที่สถานการณ์ทุกอย่างจะเงียบสงบลงเสียงคำรามของมันดังก้องไปยังกระท่อมล้างที่ตั้งอยู่ไม่ไกลไปจากป่าทึบป้าหวายเจ้าของกระท่อมที่พอจะคาดเหตุการณ์ได้ก็สะบดอย่างหัวเสียกับถนอมผู้เป็นลูกศิษย์ไม่น้อยพลาดไปอีกรายแล้วเหรออุตส่าห์ทำให้ไอ้แมวนั้นมีฤทธิ์ร้ายกาจมากแล้วแท้ๆเสียแรงจริงๆนั่นสิครับยายแต่ดูเหมือนว่ารอบนี้เนี่ย
จะถูกกำจัดง่ายกว่าคราวกระสือจุ๋มอีกนะครับเก็บของเถอะถนอมข้าว่าข้าต้องหาเหยื่อรายใหม่ซะแล้วล่ะหลังจากที่ไทยกับวิลานกำลาบแมวพงลงได้อาการป่วยของหนูขวัญก็ทุเลาลงจนหายไปเด็กหญิงกอดลูกแมวที่รอดชีวิตจากแมวพงตัวนั้นอย่างดีใจทางด้านของนายหัวใหญ่เองก็จ่ายค่าจ้างให้กับไทยที่สามารถปราบแมวผีตัวนั้นได้ขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยมาปราบผีแมวพงตัวนั้นให้เอานี่อันนี้ค่าจ้างนะครับผมไม่ขอรับค่าจ้างจะดีกว่านะครับเพราะคนที่มาช่วยผมคราวนี้ก็คือคุณผู้หญิงคนนั้นต่างหากและเมื่อนายหัวใหญ่หันมาสบตากับวิลานเขาก็รู้สึกคุ้นหน้าของหญิงสาวยังบอกไม่ถูกราวกับว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแววตาของวิลานนั้นคล้ายกับทั้งละพีลูกสาวและฟ้าใสหลานสาวที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อ20กว่าปีก่อนมาแต่นายหัวก็ไม่กล้าคิดที่จะเข้าข้างตัวเองในเมื่อข่าวใหญ่เมื่อหลายปีก่อนบอกว่าในรถของละพีถูกไฟไหม้เป็นจุนและเสียชีวิตไปทั้งแม่ทั้งลูกแววตาของคุณเหมือนกับหลานสาวของผมเลยนะถ้าหลานสาวของผมยังมีชีวิตอยู่ก็น่าจะมีอายุราวๆคุณนี่แหละแสดงความเสียใจด้วยนะคะฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณดีค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กฉันก็โตมากับป้ากับพี่ชายกันแค่3คนหลังจากภารกิจเสร็จสิ้นกลายเป็นว่าวิลานกลับไม่ยอมรับค่าจ้างและเอาค่าจ้างคืนให้ไทยไปแทนพร้อมกับยื่นตุ๊กตาแมวโพงที่เธอกำลับมาได้ยกให้ไทยโดยบอกว่าเธอได้ทำพิธีสะกดมันฝังไว้ในร่างนี้แล้วสามารถไล่อาคมเรียกมันได้ตามต้องการโดยถ้ามันจะคิดหนีก็แค่ไล่อาคมให้มันอยู่ใต้คำสั่งก็พอฉันไม่ได้ยกให้นายฟรีๆหรอกนะนายเอาเจ้าแมวนี่ไปส่วนฉันก็เอาของของฉันคืนเดี๋ยวนะของของเธอเนี่ยเธอหมายความว่ายังไงกันน่ะแล้วกุมารีหยกก็เด้งตัวเข้ามาคอเคียวิลานด้วยความคิดถึงเพราะวิลานนั้นก็คือเจ้าของที่แท้จริงของกุมารีหยกซึ่งเธอได้เผลอทำตุ๊กตากุมารีหยกล่วงหายไปขณะซิ่งบิ๊กไบค์ไปทำภารกิจอื่นแม่จ๋าหนูคิดถึงแม่มากเลยแม่อย่าทิ้งหนูไปไหนอีกนะแม่ขอโทษด้วยนะลูกต่อไปแม่จะไม่ซิ่งเร็วอีกแล้วเอาเข้าไปแม่ลูกผูกพันกันไปอีกเออฉันว่าฉันจะขี่รถกลับเข้าไปในเมืองนายจะติดรถกลับไปกับฉันไหมล่ะคงไม่ละฉันว่าฉันจะเดินเล่นชมวิวไปเรื่อยๆอากาศมันดีนายจะพูดแบบนี้ใช่ไหมล่ะไทยอ้าปากค้างทำท่าจะถามต่อว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าเขาจะตอบแบบนี้แต่ยังไม่ทันจะได้ถามวิลานก็ใส่หมวกกันน็อกซิ่งบิ๊กไบค์ออกไปซะแล้วภายใต้หมวกกันน็อกวิลานก็ได้แต่ทำหน้าเจินเจือนเซ็งๆเมื่อเห็นว่ายังไงไทยก็ไม่มีทีท่าว่าจะจำเธอได้เลยให้ตายเธออีตานี่ถึงยังไงก็จำกันไม่ได้เลยสินะแม่จ๋าแม่ซิ่งจะช้าหน่อยหนูหยกกลัวตกอ่ะอุ๊ยขอโทษทีนะลูกนะแม่เคืองคนความจำปลาทองมากไปหน่อยจับแน่นๆนะลูกโยกอะไรของยินนั่นกันเนี่ยเลยไม่ได้ถามชื่อเอาไว้เลยแต่ช่างเธออาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้พี่ชายรู้ได้ไงอ่ะว่าอาจไม่ได้เจออีกคิ้วคิ้วนั่นสิหนูรู้สึกได้นะว่าพี่ชายต้องได้เจอพี่สาวคนสวยแม่ของหนูโยกอีกแน่ๆเลยเอ้ยอย่าพูดเพ้อเจ้อนะจะกินไม้น้ำแดงนะจะกินไหมถ้าพูดเยอะกว่านี้แล้วก็นะเดี๋ยวฉันจะไม่ซื้อให้กินเลยนี่กินครับพี่ชาย